สวัสดีครับครับอ่ะวันนี้มาพอกันแล้วครับผมกับวันนี้ได้แม่งดามากนะครับพี่น้องเนาะนะครับเป็นแม่งดาหน้านะครับแม่งดาตุ๊กผูนะครับพี่น้องเด้อตรงเป็นตุ๊กผูเป็นตุ๊กสีหอมๆกินเป็นตุ๊กสีขั้นบ้านผมเพิ่งเอิ้นว่าคิ้วนะครับเนาะนะครับตอนนี้เฮาก็จะเฮ็ดน้ำพริกแม่งดาพี่น้องนะครับตำเจียวแม่งดานะครับเนาะนะครับมีพริกมีหอมอ่ะย่างก่อนแหละขั้นแรกนะครับทำเลยครับนี่ก็เรื่องแก๊ปอีกครับแมงดาตกเป็นแมงดาผูนะครับเพื่อนถ้าเป็นแมงดาเมียมดีบ่หอมนะครับครับใส่ลงไปเลยแก๊ปอีกก่อนหอมขนาดครับใส่ลงไปทำเลยดิบครับดิบบอลใส่พริกเข้าไปใส่ไปเลยครับหอมเทียมหอมนะครับหอมแมงดานะครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขนนะครับวันนี้มาพอกันแล้วครับช่องห้องปงชาแนลครับวันนี้ก็ได้ตำแจวแมงดามาพี่น้องนะครับหอมหอมเลยครับเด้อนะครับแจวแมงดาเนาะเดี๋ยวมาสองตัวนะครับเป็นตัวผู้นะครับหอมขนาดแล้วก็มีปลาทูนะครับปลาทูปิ้งปลาทูเป็นอาหารแบบบ้านๆเฮาวันนี้นะครับก็มีต้มหน่อไม้นะครับโอ้ลวกผักนํานะครับมีผักกาดนะครับพี่น้องผักกาดแล้วก็ผักต้นหอมเด้อดอกหอมนะครับนะครับแล้วก็บักบวบบักบวบบักเขือบักเขือพ่วงหอมนะเสียบเสียบเหมือนกันพี่น้องอันนี้หวานหวานเด้อบักบวบบักบวบอ่อนนะครับเราอยู่ในสวนนี่แหละครับบรรยากาศอยู่ในสวนเนาะครับเนาะในสวนในบ้านอากาศร้อนๆแน่มื้อนี้มาเสียบเสียบเหมือนกันเนาะครับเนาะได้แมงดามาเฮ็ดเจียวแมงดาก็จะกินตัวนั้นแหละครับเจียวแมงดาจำมันก่อนแล้วกันหอมฮะแซ่บคล้องแท้แล้วครับพี่น้องนะแต่แซ่บเหมือนกันเด้อหวานขนาดครับต้องบวบบวบอ่อนจำแม่งคนแม่งด่าคุยดีกว่าพี่น้องหอมหอมยังสาวดอกอะไรดอกอะไรคือว่ามันเป็นตะวันแท้หวานดีครับดอกหอมคุยดีกว่าแจ่วเลยเป็นเมนูง่ายๆเหมือนบ้านนะครับอาจจะพอรู้ร้านอะไรมาเนี่ยกินแบบบ้านๆเท่าอาหารเพื่อสุขภาพแซ่บของแท้นะครับอร่อยมาก
ตัวหมุนวันนะครับมันมีหนามสดได้ไหมเนี่ยแซ่บๆกันนะครับคุยคำใหญ่เลยหวานจะทินมากเลยนวันหอมมาแล้วครับเด้อมึงด่าแกมึงด่าคำใหญ่แล้วแซ่บนะครับแย่บังดาเนี่ยคุยอะไรหวานหวานหวานมุมเลยอาหารง่ายๆข้าวมันบ้านครับมันแซ่บเหมือนกันเด้อแย่มังดาเนาะตำแย่มังดากับปลาทูปีงปลาทูจังเตยไก่มันห่องต่มแน่ต่มแน่ป่ะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวต่มแน่ต่มแน่ป่ะครับอ
หวานหน่อยหืมหืมหืมหขอโทษด้วยครับเดี๋ยวใจห่องสมแน่สมแน่ว่ะดูบัตรเสียบมันยาเสียบมันเดี๋ยวไล่ครับไปหน่อยปวดนะครับอิ่มพอดีเสียงไก่กับเศร้าพอดีเลยโหขนาดประกาศกันยังอยู่ครับยังอยู่ถ้าพักหอมนะครับนะต้นหอมนะว้าเผ็ดอ่ะครับคลิปนี้สั้นหน่อยก่อนนะครับเนาะก็ตำแจมังดานะครับปิ้งกระทู้นะครับลวกผักนะครับต้มน้ำใหม่นะครับแซ่บของแท้นะครับพี่น้องนะครับเป็นอาหารแบบเพื่อสุขภาพอาหารบ้านๆเฮานะครับกินง่ายๆครับมื้อนี้นะครับอาหารอาจจะบ่รู้ลาปานใดนะครับแต่ว่ารสชาติก็ได้ประทะคาดด้วยกันนะครับอ่ะจังได๋ก็ขอขอบคุณนะครับแฟนคลับ FC ทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องฮองปง Channelขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณที่ให้การสนับสนุนตลอดมานะครับเนาะขอบคุณกำลังใจดีนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับท่านใดบ่ได้คอมเมนต์ก็ขอบคุณหลายๆนะครับเด้ออ่ะคือเก่าครับพี่น้องฝากกดติดตามหรือว่ากด Subscribe กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนำครับพี่น้องเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณแฟนคลับ FC ทุกท่านนะครับเนาะไปพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ